สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ตั๊กเหมือนเดิมนะครับก็ถือโอกาสมาเที่ยวชมสวนของอาจารย์ตั๊กนะครับอยู่ที่อำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองและทีนี้ก็มาเห็นนะครับต้นมะฮอกกานีนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านดูนิดนึงนะครับผมแผนเนี่ยต้นมะฮอกกานีใหญ่มากนะฮะน่าจะเป็น2คนโอบได้มั้งครับอันนี้เพกานะลินฟ้านี่ครับเนี่ยต้นสูงมากเลยครับสูงก็โอ้โหสูงมากเลยนะครับนี่นะต้นอีกต้นหนึ่งต้นนี้นะครับจางครับไม่ทราบว่าต้นนี้ปลูกเมื่อปีไหนครับเนี่ยต้นนี้มะฮอกกานีเนี่ยไปดูนะฮะเดี๋ยวพาครับนี่ครับนี่ตรงนี้ก็มีปีประมาณ50น่ะขนาดนี้โอ้ปี50เองเหรอ50ประมาณ12ปี12 13ปีทำไมมันโตขนาดนี้อ่ะโตมากโตเร็วเพราะปี50ก็ถือว่าโตมากๆเลยนะเนี่ยโตเพราะว่าคุณพี่ก็โตน่าจะยังไม่ถึง15 16ปีแต่ว่าที่สวนผมมันไม่โตขนาดนี้หรือเป็นเพราะว่าเราผมไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยครับแต่นี่ชะมวงนะเต็มไปหมดครับนี่ฮะผู้ชมครับได้ดูในส่วนของต้นลำต้นของเขาเนี่ยเป็นลักษณะแบบคือโคนต้นนี้ก็คือ1คนโอบเลยเราโอบเลยนะครับโตกับคนอีกนะครับนี่ก็ใช่นะครับในรุ่นอุ้ยสูงมากเลยครับไม่ใช่ต่อโอ้นะครับดูสิเนี่ยไอ้นั่นนะสะดาวช้างนะต้นครับเดี๋ยวขอรายละเอียดเรื่องทีละต้นก่อนให้เพื่อนๆได้ชมก่อนนะครับว่ามะฮอกกานีหน้าตาเป็นอย่างนี้สำหรับคนที่ไม่เคยเห็นหรือว่าต้นนี้เป็นมะฮอกกานีใบใหญ่ใช่ไหมฮะเนี่ยเป็นใบใหญ่อันนี้มีพันธุ์ครับดูที่มีเปลือกเขาเนี่ยนี่มือผมนะครับเห็นไหมครับโอ้แต่ว่าเขาใหญ่มากๆแล้วเขามีลูกไหมอาจารย์มีครับผมมีลูกด้วยมีครับมันงอกขึ้นเองใช่ไหมฮะร่นไม้ก็งอกขึ้นครับโอ้โตมากเลยมะฮอกกานีต้นโตมากๆเลยนะฮะต้นปลูกเมื่อประมาณสักปี50เนี่ยถือว่าโตมากเลยแล้วต้นนี้เหมือนกันมีกี่ต้นครับอาจารย์ที่ปลูกไว้ก็หลายต้นไปเอาไปทำเล้าไก่ซะมากไปแปรอ๋อไปแปรรูปไว้ไม้สวยไหมครับไม้ใช้ได้ อยู่ในร่มใช้ยางทนครับอย่างต้นนี้ที่เห็นน่ะอย่างเงี้ยที่เห็นอย่างเงี้ยถ้าเราแปรรูปเนี่ยได้เนื้อไม้ประมาณเท่าไหร่เยอะครับผมทำเล้าไก่ผมคั่วไป2ต้นอ๋อ2ต้นเนี่ยผมเป็นตัวนายตัวอะไรเนี่ยเล้าไก่ครับเป็นตัวข้นนานยังข้นมาไม่นานนะอ๋อแต่ได้แบบไม้เล้าไก่ใช้แค่2ต้นเท่านั้นเองโหมันก็น่าจะได้เพราะมันใหญ่มากครับผู้ชมครับแล้วก็เล้าไก่มันใช้ได้ทั้งปีกด้วยไงอ๋อใช่ไม้มันใช้ได้หมดนี่ฮะมีแค่ตอนนี้ที่เห็นก็คือมี4ต้นฮะ4ต้นใหญ่ๆแต่ก็เห็นอาจารย์ปลูกเพิ่มด้วยใช่ไหมครับปลูกกันมันขึ้นเองก็มีใช่ไหมฮะมันเม็ดมันก็มาขึ้นเนี่ยข้างหลังน่ะเพิ่งแค่ปีน้องปีจะไปดูข้างหลังต้นเบลเลยเนี่ยนี่สะเดาช้างครับนี่สะเดาช้างมีอะไรมีชมวงมีชมวงมีตรงนี้ชมวงเพกาแล้วก็ไอ้ว่าไอ้เรียกมะเกียงอ่ะว่าใหญ่ต้นโอ้ว่าใหญ่ว่าใหญ่ๆที่ทางเหนือเรียกมะเกียงนะครับที่ไปทำวายผู้ชมครับเนี่ยมะฮอกกานีต้นแบบสูงแบบสูงมากๆเลยนะครับ10กว่าปีประมาณสักกี่ปี12ได้ไหมอาจารย์ได้ประมาณ12ปีนะครับอาจารย์บอกว่า12ปีแต่ต้นโตมากจริงๆนะครับก็ใช้สอยได้ทันนะฮะถ้าพูดถึงปลูก12ปีนะได้ใช้สอยครับได้ใช้ขอบคุณมากๆเลยอาจารย์ก็เดี๋ยวไปดูอีกต้นต่อไปนะฮะก็คือเขาเรียกว่าต้นไม้ในสวนของอันนี้สะเดาช้างสะเดาช้างนะครับนี่วันหลังถ้าจะเอามาวนี่นั่นเนี่ยไอเนี่ยเสลาอะไรเนี่ยอ๋อสะเหลาใช่ไหมฮะโอ้มีสะเหลามีอะไรหลายอย่างเลยนะครับอันนี้นะฮะในบ้านของครับอันนี้ก็ไอเนี่ยไอสะเดาช้างโอ้สะเดาช้างใหญ่มากโตมันก็ปลูกทีหลังไอ้นั่นนะครับทีหลังผมมาแซนทีหลังให้คุยเยอะนะคุยตรงนี้ไอ้หนูเนี่ยวายมะเกียงนะต้นนั้นน่ะสุดยอดมากๆเลยมะเกียงที่หนูรู้จักทางเหนือรู้ดีนะน้ามะเกียงวายมะเกียงอะไรน่ะไอ้ว่าพันใหญ่น่ะ
นะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราไปดูต้นว่าต่อไปครับขอบคุณมากครับผู้ชมครับในคลิปนี้ก็ขอบันทึกไว้เพียงเท่านี้นะครับในส่วนของฮอกกานีต้นใหญ่นะครับมีอยู่ 3-4 ต้นแต่ว่าใหญ่มากๆนะครับเห็นไหมครับเข้ามาจิ้มน้ำพริกจิ้มอะไรจิ้มแจ่วจิ้มอะไรใหญ่จริงๆไทยนี้บางคนก็เรียกลิ้นฟ้านะแต่ถ้าหนูไว้แบบเนี้ยที่มักว่าไอ้ที่มักเกียงอะไรเนี้ยมันเป็นว่าใหญ่ทุกวันเลยถ้าหนูมาหน้านกมันจะเห็นนกขุนทองมานี่ฮะมอกานีครับชะมวงบ้านหนูมีชะมวงใหญ่มากต้นนี้ใหญ่กว่าต้นอื่นเลยนะครับแต่ว่าเขาจะแตกเป็น2ต้นนะครับแต่โคนเขาใหญ่มากเลยนี่ครับโอ้หนูรู้ว่าต้นดกแน่นขนาดแล้วพุ่งทองมาเป็นผงนะอาจารย์บอกว่าต้นประมาณอายุประมาณ12ปีเท่านั้นเองแต่มันใหญ่มากๆเลยครับใหญ่แบบไม่น่าเชื่อเลยว่า12ปีฮะถ้าเป็นความรู้สึกของผมเนี่ยนะครับน่าจะมากกว่า15ปี16ปีแล้วครับต้นนี้เผลอๆเกือบ20ปีนะในความรู้สึกนะครับแต่ว่าอาจารย์ยืนยันว่าประมาณ10กว่าปีเท่านั้นเองซึ่งก็เป็นข้อมูลไว้นะฮะทุกท่านแต่ถ้า12ปี10ประมาณ12ปีแล้วต้นโตขนาดนี้ถือว่ามะฮอกกานีก็เป็นไม้ที่น่าปลูกไม่น้อยเลยนะครับก็โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามครับสวัสดีครับ